สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการชีวิตเปี่ยมล้นกับศิริรัตน์หุ่มสุขค่ะวันนี้เราจะมาศึกษาพระคำของพระเจ้าในพระธรรมมัทธิวบทที่4ข้อ12ถึง25ค่ะมัทธิวบทที่4ข้อ12ถึง25เมื่อพระเยซูทรงทราบข่าวว่ายอห์นถูกจองจำแล้วพระองค์ก็เสด็จไปยังแคว้นกาลิลีแล้วทรงย้ายที่ประทับจากเมืองนาซาเร็ธไปที่เมืองคาเปอร์นาอุมซึ่งอยู่ริมทะเลสาบในเขตของเผ่าเซบูลุนและนับทารีเพื่อที่จะให้สำเร็จตามพระวจนะซึ่งตรัสผ่านทางอิสยาห์ผู้เผยพระวจนะว่าแคว้นเซบูลุนและแคว้นนับทารีที่อยู่บนทางไปยังทะเลและฝั่งแม่น้ำจอร์แดนข้างโน้นกาลิลีของพวกต่างชาติประชาชนผู้นั่งอยู่ในความมืดได้เห็นความสว่างยิ่งใหญ่และผู้ที่นั่งอยู่ในแดนและเงาแห่งความตายก็มีความสว่างส่องถึงพวกเขาแล้วตั้งแต่นั้นมาพระเยซูทรงตั้งต้นประกาศว่าจงกลับใจใหม่เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วขณะที่พระองค์ทรงดำเนินอยู่ตามชายทะเลกาลิลีก็ทอดพระเนตรเห็นพี่น้องชาวประมงสองคนคือซีโมนที่เรียกว่าเปโตรกับอันดรูน้องชายของเขากำลังทอดแหอยู่ในทะเลสาบพระองค์ตรัสกับเขาทั้งสองว่าจงตามเรามาและเราจะตั้งท่านให้เป็นผู้หาคนดังหาปลาเขาจึงละทิ้งแหตามพระองค์ไปทันทีเมื่อพระองค์เสด็จต่อไปก็ทรงเห็นพี่น้องอีกสองคนชื่อยากอบบุตรเสเบดีกับยอนน้องชายของเขากำลังชุนอวนอยู่ในเรือกับเสบดีผู้เป็นบิดาพระองค์ก็ทรงเรียกพวกเขาพวกเขาจึงละทิ้งเรือและลาบิดาของพวกเขาตามพระองค์ไปทันทีพระเยซูได้เสด็จไปทั่วแคว้นกาลิลีทรงสั่งสอนในธรรมศาลาของพวกเขาทรงประกาศข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าและทรงรักษาบรรดาโรคภัยไข้เจ็บของชาวเมืองให้หายกิตติศัพท์ของพระองค์ก็เลื่องลือไปทั่วประเทศซีเรียพวกเขาจึงพาคนทั้งหลายที่เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆพวกที่เจ็บปวดทรมานพวกที่ถูกผีเข้าพวกที่เป็นลมบ้าหมูและเป็นอัมพาตมาหาพระองค์พระองค์ก็ทรงรักษาเขาให้หายและมีมหาชนติดตามพระองค์ซึ่งมาจากแคว้นกาลิลีแคว้นทศบุรีกรุงเยรูซาเล็มแคว้นยูเดียและแม่น้ำจอร์แดนฝากตะวันออกพระเยซูเริ่มต้นประกาศที่เมืองคาเปอร์นาอุมในแคว้นกาลิลีว่าจงกลับใจใหม่อาณาจักรของพระเจ้ามาใกล้แล้วจริงๆคนในเมืองกาลิลีเนี่ยได้ต้อนรับพระองค์เป็นอย่างมากแต่ว่าที่นาซาเร็ธกลับไม่ได้ต้อนรับพระองค์เพราะว่าพวกเขารู้ว่าพระเยซูเป็นลูกของโยเซฟซึ่งเป็นช่างไม้หรือการที่พระองค์จะกลับไปที่เบธเลเฮมแคว้นยูเดียก็มีอุปสรรคอยู่เนื่องจากว่าคนที่ครองปกครองเมืองก็เป็นลูกของคนที่เคยสั่งให้ฆ่าทารกเมื่อตอนที่พระองค์ยังเยาว์วัยดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นดูเหมือนว่าอุปสรรคต่างๆก็รายล้อมอยู่เมื่อพระเยซูคริสต์ได้เริ่มต้นพันธกิจของพระองค์ก่อนหน้านั้นพระองค์ได้เข้าไปถูกทดลองยังถิ่นทุรกันดารดูเหมือนว่ามีสิ่งที่ขัดขวางหรือว่ามีสิ่งที่พยายามทดสอบพระองค์ตลอดเวลาแต่สิ่งหนึ่งที่พระเยซูเป็นคือพระองค์ไม่ได้สนใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้นรอบข้างสิ่งที่พระองค์ทำคือการจดจ่อใส่ใจอยู่ที่พระบิดาเท่านั้นในพระธรรมยอห์นบทที่5ข้อ19บอกว่าพระบุตรจะทำสิ่งใดตามใจไม่ได้นอกจากที่ได้เห็นพระบิดาทำเพราะว่าสิ่งที่พระบิดาทำสิ่งนั้นพระบุตรจะทำเหมือนกันสิ่งที่พระเยซูคริสต์ให้ความสำคัญจดจ่อใส่ใจคือพระทัยของพระบิดาตลอดชีวิตของพระองค์เน้นเรื่องของการเชื่อฟังและให้การงานที่พระองค์ได้รับมอบหมายนั้นสำเร็จถึงแม้ว่าอุปสรรคจะอยู่รอบข้างแล้วก็ไม่ได้ลดลงเมื่อพระองค์ประกาศมากขึ้นสั่งสอนมากขึ้นฟาริสีและธรรมอาจารย์ก็พยายามจ้องจับผิดในการที่จะหาเหตุในการที่จะต่อต้านพระองค์มากขึ้นแต่ว่าภาพที่พระเยซูจดจ่อนั้นสำคัญและยิ่งใหญ่เกินกว่าที่พระองค์จะละสายตาแล้วก็สนใจต่ออุปสรรครอบข้างนี่น่าจะเป็นท่าทีที่เราเองน่าจะเรียนรู้จากพระองค์เช่นกันว่าถึงแม้ว่าในการรับใช้ของเราหรือว่าในการดำเนินชีวิตของเราจะต้องเจอกับอุปสรรคต่างๆมากมายแต่ถ้าหากเราเองไม่ได้ละสายตาจากพระเยซูคริสต์
เชื่อว่าอุปสรรคที่อยู่รอบข้างเรานั้นก็จะไม่ได้ใหญ่เกินกว่าที่เราเองจะก้าวข้ามได้หลักการที่ดีของพระเยซูอีกอย่างคือพระองค์เลือกสาวกของพระองค์ซึ่งคิดว่าเป็นวิธีการที่แตกต่างจากวิธีปัจจุบันที่เราใช้อยู่เพราะว่าในปัจจุบันนี้เมื่อเราจะเลือกทีมงานเราคงเลือกคนที่สามารถที่จะหยิบพร้อมใช้มีความสามารถมีความถนัดในเรื่องนั้นๆแต่ในขณะที่พระเยซูเมื่อพระองค์เลือกสาวกที่จะมาเป็นผู้ร่วมงานกับพระองค์ในอนาคตพระองค์เลือกคนที่ยอมและยอมรับในสิทธิอำนาจของพระองค์ยอมรับในพระองค์ให้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าสำหรับชีวิตของเขาพระองค์ใช้เวลาในการเลี้ยงดูในการสอนแล้วก็มีความสัมพันธ์กับเหล่าสาวกเหล่านั้นในขณะที่เราเองอาจจะเลือกบางคนที่เราคิดว่าเขาจะเป็นประโยชน์ต่องานของเราได้เลยแต่ถ้าหากเราเองมองเห็นแบบอย่างที่ดีลักษณะหรือหลักการที่ดีของพระเยซูในตอนนี้เราเชื่อว่าถ้าเราลงทุนกับคนใช้ชีวิตใช้เวลากับเขาสิ่งที่เขาทำจะเป็นประโยชน์มากกว่าความสามารถที่เขามีในหลายๆบริษัทหรือว่าในหลายๆองค์กรหรือแม้กระทั่งในคริสตจักรเองเราเห็นว่าคนที่มีความสามารถเมื่อเข้ามาโดยที่เขาเองยึดอยู่ที่ตัวตนของตัวเขาเองยึดในความสามารถของเขาเองแล้วพบว่ามีปัญหาหลายอย่างที่เกิดขึ้นเมื่อเขาเองไม่พอใจหรือเมื่อไม่ได้รับการตอบรับหรือว่ามีการตัดสินใจหลายๆอย่างที่ไม่ได้สอดคล้องกับสิ่งที่เขาพยายามจะผลักดันให้เกิดขึ้นเขาเองก็พร้อมที่จะละทิ้งและออกจากทีมไปในขณะที่คนที่ถูกสร้างถูกปูพื้นฐานอย่างถูกต้องเขาเองเลือกที่จะฟังเสียงของพระเยซูคริสต์และเป็นทิศทางที่ทั้งทีมจะไปด้วยกันในคริสตจักรแห่งหนึ่งที่เคยรับใช้มาด้วยกันเราเคยสร้างทีมพี่เลี้ยงเพราะเรามองเห็นในอนาคตว่าถ้าเราไม่สร้างทีมพี่เลี้ยงเราจะขาดพี่เลี้ยงอนุชนในการที่เราจะดูแลน้องๆรุ่นต่อไปสิ่งที่เราทำคือเราไปเสาะหาคนที่มีชีวิตที่ดีและมีพลังใจถึงแม้ว่าเขาเองอาจจะไม่มีทักษะของการเป็นพี่เลี้ยงฝ่ายจิตวิญญาณสิ่งที่เราทำคือเราเชิญชวนเขามาร่วมค่ายอนุชนมาร่วมค่ายแล้วก็ให้เขาประกบกับพี่เลี้ยงคนเก่าคนที่เคยทำมานานแล้วหรือว่าคนที่มีประสบการณ์มีชีวิตที่ดีเพื่อที่เขาเองจะได้เรียนรู้ปูพื้นฐานแล้วก็ฝึกฝนในการที่จะมองเห็นชีวิตที่เป็นแบบอย่างและเขาสามารถที่จะก้าวแล้วก็ทำต่อไปได้ในปัจจุบันเราเห็นมีน้องๆหลายคนที่ได้ก้าวขึ้นมาเป็นพี่เลี้ยงผ่านทางโอกาสผ่านทางการที่เราให้ความสำคัญกับชีวิตของเขาและลงทุนกับชีวิตของเขาอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราต้องใช้เวลาสักหน่อยนึงแต่เราเชื่อว่าเป็นเวลาที่คุ้มค่าเมื่อเรามองจากชีวิตของสาวกเราเห็นเปโตรเราเห็นยอห์นเราเห็นชีวิตของหลายคนที่ทุ่มเทและอุทิศหลังจากที่พระเยซูคริสต์ฟื้นขึ้นจากความตายเราเห็นว่าเมื่อพระเยซูไว้วางใจคนเหล่านี้พวกเขาเป็นคนความโลกและความเชื่อของเขาได้ถูกส่งต่อมาถึงเราในปัจจุบันนี้ดังนั้นนี่เป็นงานที่ยั่งยืนและนิรันดร์ถ้าเราเองจะยอมใช้เวลาอีกสักนิดหนึ่งเพื่อสร้างคนที่เป็นสาวกของพระเยซูคริสต์จริงๆเราจะมีคนเหล่านี้มากมายในการปฏิบัติรับใช้พระองค์และไม่เกิดความขัดแย้งในกันเองนะคะหลักอย่างที่3ที่พระเยซูได้เป็นแบบอย่างกับเราในการปฏิบัติในตอนนี้คือการที่พระองค์ทำงานของพระบิดาจริงๆแล้วพระเยซูมีงานต่างๆมากมายที่พระองค์ทำในเรื่องของการรักษาโรคในคนที่เมื่อได้ยินเขาก็มาหาพระองค์หลั่งไหลมาเป็นจำนวนมากพระคัมภีร์บอกว่ามีมหาชนที่มาจากแคว้นทศบุรีมาจากแคว้นยูเดียมาจากแม่น้ำฝั่งตรงข้ามทุกคนก็รายล้อมเข้ามาหาพระองค์แต่พระองค์ไม่เคยละทิ้งการประกาศพระองค์ไม่เคยละทิ้งการสั่งสอนในธรรมศาลาเพราะนี่คือหลักใหญ่ใจความสำคัญที่พระองค์มาเพื่อจะนำอิสราเอลกลับคืนสู่พระบิดาอีกครั้งหนึ่งเราอาจจะเห็นว่าพระเยซูมีงานมากมายและเราก็รู้สึกว่าเราก็ต้องพยายามที่จะทำงานมากมายแต่อย่าลืมว่าทุกสิ่งที่พระองค์ทำนั้นล้วนแล้วแต่เล็งไปถึงสิ่งที่พระบิดาสนใจและให้ความสำคัญด้วยเช่นกันดังนั้นโดยตัวเนื้องานที่มากไม่น่าจะเป็นตัวบ่งบอกว่าเราเองเป็นสาวกที่ดีในการติดตามพระองค์แต่กำลังบอกว่างานของเราคืออะไรถ้าเราเป็นเหมือนอย่างพระเยซูคริสต์ที่มุ่งหมายในการที่จะทำให้พระองค์พอพระทัยต่อการดำเนินชีวิตของเราและสอดคล้องต่อพระประสงค์ของพระเจ้าในการเรียกเราให้ทำบางสิ่งบางอย่าง
ในชีวิตของเราอาจจะไม่ได้มีงานเยอะแยะจนเราไม่มีเวลาก็ได้แต่เราอาจจะทำทุ่มเททำบางสิ่งบางอย่างอย่างสุดความสามารถอย่างหมดหัวใจของเราเพราะนี่คือสิ่งที่เรารู้ว่าพระเจ้าเรียกมาให้เราทำในคนที่รายล้อมพระเยซูอยู่ตอนที่บันทึกอยู่ในพระธรรมยอห์นถามพระองค์ว่างานของพระเจ้าคืออะไรแล้วเขาอยากทำบ้างพระเยซูตอบเขาว่างานของพระเจ้าคือการไว้วางใจในพระองค์ผู้ทรงที่ถูกใช้มาดังนั้นงานของเราอันดับแรกคือเราเองต้องไว้วางใจในพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้าที่ถูกใช้มาในโลกนี้และเมื่อเราเองไว้วางใจในพระองค์ชีวิตของเราจะถูกสำแดงออกและคนอื่นจะเห็นพระเยซูคริสต์อีกมากมายหลายคนที่อยู่รอบข้างเราดังนั้นเมื่อพระองค์เริ่มต้นพันธกิจด้วยสายตาที่จดจ่อต่อพระบิดาด้วยการเลือกทีมงานตามทักษะที่พระองค์ปรารถนาจะสร้างชีวิตของเขาและจดจ่อที่งานที่จะทำงานของพระบิดาให้สำเร็จน่าจะเป็นแบบอย่างสำหรับเราในการเริ่มต้นรับใช้พระเจ้าด้วยเช่นกันขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะ